ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสเต็กเนื้อนะครับแบบบ้านๆนะครับวันนี้ได้เนื้อมานะครับ1ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาทำวิธีกันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทาน้ำมันมะกอกนะครับทาให้ทั่วนะครับมันจะได้เนื้อจะได้มันนะครับเวลาเราประทานนะครับมันจะในรสชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อธรรมดานะครับไม่ใช่เนื้อแบบเขาใช้ทำสเต็กกันจริงๆจังๆนะครับตัวนี้เป็นเนื้อตามร้านทั่วไปนะครับครับจากนั้นก็โรยเกลือนะครับนี่เราจะใช้เกลือก็เป็นเกลือธรรมดานะครับพริกไทยนะครับเป็นพริกไทยแบบเราใช้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับพริกไทยขาวนะครับโรยลงไปนะครับครับกลับอีกด้านหนึ่งนะครับนี่โรยเกลือครับเนื้อจะอยู่ย่างเกลือนะครับพริกไทยอร่อยนะครับแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นพริกไทยนะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับโอเคชมขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครับตัวนี้เราจะใช้เป็นหม้ออเนกประสงค์นะครับก็โรยน้ำมันลงไปนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นหม้อกระทะเล็กนะครับไฟฟ้านะครับอันนี้ประสงค์นะครับครับเมื่อหม้อกระทะเดือดแล้วนะครับก็นำเนื้อลงไปเลยนะครับทอดนะครับเต็มกระทะพอดีเลยนะครับครับเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับครับก็นำกระเทียมลงไปนะครับนี่จะได้หอมนะครับครับนำกระเทียมลงอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ครับจะได้หอมนะครับครับจากนั้นก็นำเนยนะครับลงไปนะครับนี่คือเนยนะครับนี่เนื้อจะได้หอมๆนะครับนี่สุดยอดนะครับปิดฝาไว้ครับจะได้อบนะครับอบไปในตัวนะครับนี่เดี๋ยวมาชมกันครับทำการพลิกนะครับกลับด้านนะครับยอดเลยนะครับนี่ทำการร่อนกระทะนะครับให้มันทั่วถึงเนื้อนะครับซึมเข้าไปเนื้อนะครับกดไว้ก็ได้นะครับนี่เป็นหม้อเนี่ยประสงค์นะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวกระเทียมไปด้านบนด้วยครับตักน้ำนะครับราดในตัวเนื้อนะครับพุ่งฉ่ำเลยนะครับหอมมากนะครับตอนนี้จะหอมเนยนะครับครับเนื้อก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับหลังจากเราทอดนะครับเป็นเวลาพอสมควรนะครับ
ันสวยงามนะครับเอาทั่วด้านเลยนะครับว่าเลยครับโอเคนะครับก็สุกได้ที่แล้วนะครับนี่สเต็กเนื้อแบบง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวจะมาทำการกินกันเลยนะครับชุ่มฉ่ำเลยนะครับด้านในเต็มไปด้วยเลือดนะครับนี่ดูครับสเต็กเนื้อแบบสไตล์บ้านๆนะครับโอ้น่ากินมากครับนี่ดูครับชุ่มฉ่ำนะครับเต็มไปด้วยน้ำเลือดนะครับด้านในแต่ว่าด้านนอกสุกเกรียมเลยนะครับน้ำเลือดนะครับสุดยอดเลยลายไหลเลยครับอย่ารีรอครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ครับอย่ารีรอครับกินกันเลยนะครับมันมากครับหอมครับหอมเนยนะครับพริกไทยเกลือสุดยอดครับสุดยอดกินกับน้ำปะนะนะครับนี่น้ำปะนะสดสดเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำแข็งครับจะได้รสชาติเบียร์นะครับยอดครับลองอีกชิ้นครับได้รสชาติเนื้อนะครับแล้วก็ข้างในครับชุ่มฉ่ำไปด้วยเลือดนะครับผิวด้านนอกนะครับจะหอมนะครับหอมยอดครับถ้าขึ้นชื่อว่าเราอยากจะชิมรสชาติเนื้อให้มันได้รสชาติเต็มๆนะครับไม่ต้องกินกับอะไรนะครับนี่ครับหรือถ้าไม่เต็มรสชาตินะครับก็เพิ่มนะครับนี่พริกไทยนะครับจิ้มพริกไทยก็เกลือนะครับจะได้รสชาติเนื้อครับนี่ยอดตามด้วยน้ำปะนะครับพริกไทยเกลือนะครับจะได้รสชาตินะครับแรงบางครับจะได้อร่อยครับนี่ดูครับน้ำเดือดโอ้โหยอดแปรบางๆนะครับรสชาติถึงใจนะครับนี่ลองกินสดๆดูครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กด Subscribe ในช่องทาง YouTube ให้ด้วยนะครับชื่อช่องว่าคุณเฉยเฉยชานะครับขอบคุณมากครับ